ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่ในแวดวงของดอกไม้ที่หอมทวนลมจริงๆนะคะเรามีโอกาสที่จะใช้รายการของเราเนี่ยต้อนรับอคันธุกะที่เดินทางมาเป็นหนึ่งในมรดกกรรมที่เป็นมรดกโลกของเราจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็มีของดีเยอะแยะมากมายนะคะแต่หนึ่งในนั้นที่คนกำลังรู้สึกว่ามีส่วนร่วมมากก็คือการต้อนรับการเป็นหนึ่งในธรรมชาติที่โลกยกย่องพวกเราว่าเราเป็นมรดกโลกทีนี้คำถามของคุณแม่ก็คือว่าถ้าเราให้องค์กรต่างประเทศยกย่องเราว่าเราเป็นมรดกโลกแต่เราไม่บริหารกรรมของเราบริหารชีวิตของเราที่อยู่ในสถานที่ที่โลกเขายกย่องเราอะว่าเราเป็นมรดกโลกเนี่ยมันก็ได้แต่ชื่อนะคะฉะนั้นการทำงานที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่วันแรกที่เราอพยพมาจากกรุงเทพอันเนื่องจากว่ามันมีโควิด19เนี่ยรายการของเราเนี่ยตั้งชื่อว่าโควิด19ชัตดาวน์กิเลสยังไม่ถึง2ปีนะคะเราก็ได้เห็นว่าที่เราเคยพูดว่าที่เนี่ยเคยพลาดการเป็นมรดกโลกเพราะในกรณีของการขัดแย้งของชาติพันธุ์แต่ตอนนี้เด็กชาติพันธุ์อยู่กับคุณแม่นะอย่าลืมและเขาเป็นหนึ่งในลมหายใจของเราเขาคือลมหายใจเดียวกับเราเพราะฉะนั้นการที่เราได้มองเห็นเด็กๆ เป็น VIP ของเราแล้วเขาก็ทำให้คนที่มาลูกศิษย์ลูกหาที่รักคุณแม่มาเยือนคุณแม่เนี่ยก็รู้ว่าแม้แต่เด็กประปากยอก็เป็น VIP ของโลกด้วยไม่ใช่กลุ่มพวกเราเป็น VIP ของเขาเท่านั้นสรุปแล้วคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันเป็นพี่น้องกันเราเป็น VIP ของกันและกันเมื่อวานนี้เราได้เห็นแล้วว่าเขาได้เรียนรู้เรื่องการทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเป็น wellness ในสายตาของคนข้างนอกที่ทำแบรนด์ต่างๆในโลกนี้นะคะพี่วีว่าไม่มาเหรอพี่วีว่าก็น่าจะเข้ามาในนี้เด็กๆบอกว่าพี่วีว่าน่ารักไหมน่ารักน่ารักมากอย่างหนึ่งที่เขาถามพี่วีว่าแล้วคุณยายคิดว่าเขามีฝันของเขาละคือการไปแลกเปลี่ยนนานาชาติเด็กๆถามพี่วีว่าว่าการเตรียมตัวยังไงถึงจะไปอยู่ในต่างประเทศเดี๋ยวใช้เขาคุยให้เราฟังแล้วกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่รู้ว่าเด็กเหล่านี้มีฝันเป็นชาติพันธุ์ที่มีฝันที่จะไม่กลับไปยังไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแค่มรดกกรรมที่เราพัฒนามา1ปีจนเราเป็น มรดกโลกอันนี้เป็นงานของหุบเขาโพธิสัตว์แล้ววันนี้เราก็อยู่กับต้องเรียกว่าลูกหลานในบ้านนะพี่หมอนุ้ยก่อนที่ใช่พี่หมอนุ้ยเนี่ยบอกว่าวันนี้จะมาทำอะไรรู้จักแขกของเราก่อนวันนี้นะคะเรามีรองผู้ว่าหญิงที่เคยมาเปิดงานกับคุณแม่คุณแม่จำได้ว่าท่านรองเนี่ยมาตรวจผักในทาราฟาร์มไม่ใช่มาตรวจนะคะมาใช้คำว่าสนับสนุนการเป็นมรดกโลกโดยวิธีการให้เราพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นวันนั้นได้เราเอามหิดลมาตรวจอาหารมาตรวจผักนะคะก็พบกับแขกของเราในรายการนี้ก่อนนี่ไม่ได้นัดหมายใดๆนะคะหยิบไมโครโฟนเลยค่ะขออนุญาตท่านรองแนะนำชื่อตัวเองด้วยได้ปะใช้ไมโครโฟนอันนี้เลยค่ะเราใส่แมสกันทุกคนนะคะวันนี้เราใส่แมสกันทุกคนค่ะอ้าวค่ะค่ะนะคะก็ก่อนอื่นก็ขอนมัสการคุณแม่นะคะก็ดิฉันวันพิมังสีค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีอะค่ะวันนี้ก็ดีใจมากอะค่ะที่ได้มานะคะก็ไม่ได้นัดหมายกับคุณแม่นะคะพอดีคุยกับคุณหมอนุ้ยว่าคุณหมอนุ้ยตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนคุณหมอนุ้ยบอกวันนี้จะมีการมาเนี่ยค่ะมาดูคุณแม่ไลฟ์สดนะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์จากกุหลาบนะคะมานำเสนอด้วยมาให้คุณแม่มาทำที่นี่ก็ดีใจอะค่ะว่าคุณแม่ได้พัฒนาตัวโปรดักต์นะคะจากเดิมทีเป็นแปลงเกษตรนะคะตอนนี้เป็นกุหลาบก็มีเห็นแล้วก็ชื่นชมอะค่ะว่าคุณแม่เนี่ยก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะไม่ถึงปีเนาะท่านมาวันนั้นเนี่ยไม่ถึงปีแต่ว่าสิ่งที่คุณแม่จะถามท่านคือท่านเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างไมโครโฟนตัวนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้โอเคก็เปิดแบบมันคุณแม่จะได้ไม่ต้องตะโกนเยอะตอนนี้หายใจแล้วใส่แมสด้วยหายใจหอบท่านเห็นอะไรเปลี่ยนแปลง
ก็เปลี่ยนเยอะเลยนะคะคุณแม่อย่างอันเนี้ยค่ะอาคารอันเนี้ยมาถึงก็เห็นว่าเข้ามาจุดแรกก็เปลี่ยนแล้วยังบอกว่าอันเนี้ยฝีมือคนเพชรบุรีนะคะอาคารอันนี้ก็ฝีมือคุณกรกฎนะคะจากบ้านแหลมเป็นศิลปินด้านไม้ไผ่ซึ่งไม้ไผ่เพชรบุรีมีเยอะแล้วน้องเขาอะค่ะน้องเขาก็มองว่าไม้ไผ่เนี่ยทำอย่างไรจะเพิ่มมูลค่าได้เขาก็เลยเอาไม้ไผ่มาศึกษาว่าทำยังไงให้ไม้ไผ่มอดไม่กินปลวกไม่กินก็มีการเอาไปแช่น้ำตามทำขบวนการวิทยาศาสตร์นะคะแต่เป็นหลักธรรมชาติเอาไปแช่น้ำให้บูดนะคะให้บูดก่อนเพื่อให้สิ่งไม้ไผ่จะมีความหวานให้ความหวานออกให้หมดนะคะแล้วก็เอาขึ้นมาตากให้แห้งแล้วก็มาจัดมาสารเป็นทรงต่างๆนะคะอันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยนะคะน้องเขาเนี่ยทำงานพวกนี้ส่งออกไปถึงทางยุโรปปารีสเยอรมันอะไรพวกนี้น้องก็ไปจัดแสดงแล้วไปทำเยอะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนเพชรบุรีนะคะที่คือเขาไม่ลืมบ้านเกิดคือทำอะไรก็แล้วแต่นึกถึงให้ชุมชนมีงานทำนะคะก็เลยสร้างอาชีพให้ชุมชนแถวบ้านแหลมเนี่ยค่ะก็มีอาชีพนี้อันนี้ก็พัฒนาการอันหนึ่งที่เข้ามาแล้วเห็นว่าอาคารนี้เป็นอาคารใหม่นะคะแล้วรู้ไหมว่าเขาทำถวายคุณแม่ไม่ทราบเลยค่ะมาวันนี้ช่วยไปขอบคุณเขาด้วยได้เขาไม่เก็บสตางค์คุณแม่สักบาทเดียวนะค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะอันนี้เนี่ยก็รู้เลยว่าเป็นฝีมือเขาค่ะก็อาจารย์สมชายรู้จักอาจารย์กรกฎดีเนาะอาจารย์สมชายได้ทำให้อาจารย์กรกฎเป็นหนึ่งในศิลปินศิลปทรเนาะเออถ้าอย่างนั้นอาจารย์นักสมอิ่มข้าวดีแล้วพูดต่ออีกนิดนึงก่อนเราจะมีการพูดก่อนที่เราจะเข้ารายการพี่หมอนุ้ยวันนี้เราต้องแยกกันพูดหน่อยนะคะอาจารย์น้ำสมพอพูดถึงอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีอาจารย์น้ำสมรู้จักดีเลยเขาเป็นหนึ่งในอะไรหนึ่งในการทำงานธรรมสมกับพวกเราครับผมเขาไม่ใช่แค่เพียงทำไม่ผ่านนะครับก็กรกฎนี้เขาเป็นถ้านับอดีตก่อนนะครับเขาเป็นดาวรุ่งนะครับทางด้านงานผลิตภัณฑ์นะครับก่อนที่เขาจะได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการให้เป็นศิลปินศิลปาธรเมื่อปี660นะประมาณนี้ครับ ก่อนนั้นเขาก็ได้รางวัลพวก Designer of the Year ได้รางวัลจากกรมส่งเสริมจริงๆเขาเป็นเด็กต้องเรียกว่าเป็นมันมีโครงการของกรมส่งเสริมนะครับที่เขาเรียกว่าสร้างเด็กรุ่นใหม่นักออกแบบรุ่นใหม่กรกฎก็เป็นหนึ่งในนั้นเมื่อน่าจะเป็น10ปีแล้วล่ะครับแล้วก็พัฒนางานมาเรื่อยๆแล้วก็จนปี60เนี่ยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการให้เป็นศิลปินศิลปาธรสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็จากนั้นงานเขาก็จะได้รับรางวัลอยู่เรื่อยๆนะครับ ล่าสุดนี่เห็นว่าได้รับรางวัลจาก Prime Minister Award จากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะครับครับก็กรกฎเขาจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ารักบ้านเกิดนะครับเขาเป็นตัวแทนของเยาวชนเมื่ออดีตนะตอนนี้เขาโตแล้วตอนนี้เขาไม่ได้เด็กแล้วโตแล้วถ้าคุณแม่จะพูดว่าเขาคือหนึ่งในมรดกจะนั่งสังเกตยังตามคุณแม่ไหมนะรายงานของเราวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องอาจารย์กรกฎกำลังจะเข้าสู่การหอมทนชื่อประเด็นของเราคือหอมทนอาจารย์กรกฎเนี่ยเป็นหนึ่งที่คุณแม่เคยขอร้องว่าคุณแม่มาอยู่หุบเขานะกรกฎคุณแม่เป็นอาคารประกาศที่นี่กรกฎเป็นเจ้าของบ้านอย่าปล่อยให้คุณแม่อยู่ที่นี่สิ่งที่กรกฎทำไม่ใช่ไม้ผายกับคุณแม่แต่เอาฝรั่งที่เขาปลูกเพื่อนเขาแล้วโควิดตลาดมันเปิดไม่ได้ตลาดผลไม้มันถูกปิดหมดเพราะมันไม่มีตลาดเขาบอกว่าเพื่อนเขาฝากฝรั่งมาถวายคุณแม่คุณแม่บอกเอ้าไปซื้อเข้ามาเหรออาจารย์กรกฎไม่ได้ซื้อครับมันไม่มีที่ขายไม่ฟังเลยนะเดี๋ยวจะมาต่อที่นู่นมันเจอกันทุกคนชาวบ้านคนเล็กไม่มีที่ขายเพราะว่ามันถูกล็อกดาวน์ครั้งที่หนึ่งเนี่ยแม้กระทั่งร้านนันทวันเองบอกอันนี้เสียหายเยอะนะคะเมษาเนี่ยถูกล็อกดาวน์เลยเขาซื้อของเข้ามาเพื่อจะสงกรานต์เนี่ยร้านนันทวันเปิดบินทีเนี่ยเป็นหมื่นบินนะนี่คือลูกศิษย์ของแม่หมดเลยนะคะสุดท้ายเลยเขาบอกว่าเขาอยู่ได้แล้วเพราะเขารู้สถานการณ์ว่าเขาต้องอยู่ยังไง
เราก็บอกว่าอาจารย์กรกฎช่วยกลับไปบอกชาวบ้านด้วยว่าถ้าเผื่อมีอะไรก็ตามที่คุณแม่ช่วยได้ขอให้บอกคุณแม่นะเราจะผ่านไปด้วยกันนั้นตัวอาจารย์กรกฎเองเนี่ยไม่ใช่รักบ้านเกิดเพราะความสามารถเขาดูแลรักเขาก็เป็นคนที่เอาลิ้นจี่อัมพาวาเอาคุณแม่เลยกลายเป็นคนที่ไม่ได้ออกไปบิณฑบาตได้แต่ได้กินอาหารที่ดีที่สุดของเพชรบุรีมะนาวบ้างผลไม้ชมพู่อะไรก็ว่ามาคือเราเนี่ยเป็นคนนอกมานะคะเราไม่ใช่คนในแต่การต้อนรับอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมิตรภาพสำคัญที่สุดการที่อาจารย์น้องสมมาอยู่ตรงนี้ก็เพื่อจะเชื่อมอาคารเนี้ยไปสู่อาคารที่จริงตอนนี้แบบของอาคารเนี่ยไม่ทราบว่ามันสวิตชิ่งมาจากกรุงเทพได้หรือเปล่าอันนี้คุณแม่ไม่ได้เตรียมแผนแบบของอาจารย์กรกฎซึ่งเมื่อวานนี้คุณแม่ซูมแล้วคุณแม่เปิดเข้าไปในการประชุมของคุณแม่แล้วนะคะว่าภายในตุลาคมท่านรองท่านอาจจะต้องมาอีกทีนะคุณแม่เชิญท่านเพราะท่านยังไม่ย้ายไปไหนผู้ว่าตุลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวผู้ว่าใหม่เข้ามาช่วยไปบอกผู้ว่าเนี่ยว่าคิดถึงอยู่นะคะก่อนเกษียณมาสักครั้งหนึ่งอันนี้ค่ะจะเชื่อมไปเนี่ยค่ะปื๊ดไปอาจารย์น้องสมวางแผนการทำเรื่องคนขับรถผ่านทางนี้ปื๊ดเห็นกุหลาบเลยเพราะที่เนี่ยจะกลายเป็นที่ที่จะดึงคนเข้าจังหวัดเพชรบุรีไม่ใช่ขายของนะแต่ส่องตะเกียงแจกของและส่องตะเกียงคืองานหลักที่นี่ในช่วงเวลาที่ผ่านมางานแจกของส่องตะเกียงเราไปถึงสองพี่น้องไปถึงประปากะยอเนี่ยค่ะที่บอกว่าเราเนี่ยเป็นมรดกโลกเนี่ยต่อเมื่อเราต้องเปลี่ยนกรรมของเราก่อนถ้าเราไปมีมรดกกรรมที่จะช่วยคนเนี่ยความขัดแย้งจะหายไปแล้วมิตรภาพมันจะกลับมามันสมควรจะเป็นมรดกโลกเพราะมันเป็นมิตรภาพป่ามันก็เป็นป่าแหละแต่ถ้ามันไม่มีมิตรภาพมันก็เป็นป่าที่ไม่อยากมีคนมาที่นี่ปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ภายใน1ปีนะฮะคุณแม่โยงที่นี่กุหลาบที่เราเห็นอยู่เนี่ยพี่หมอน้อยเอาโยงเร็วก่อนคุณแม่กำลังจะเอากุหลาบของเราที่มีอยู่เนี่ยทำผงอะไรก็ไม่รู้ได้ยินแต่มุ้ยบอกผงแต่รู้ว่ากลิ่นมีเจ้าของพ่อเส้นหงอยู่กับคุณแม่อ่ะยกมือคุณแม่บอกว่าเอากลิ่นที่เราทำพี่หมอน้อยไปทำอะไรมุ้ยขนมเปี๊ยะพูดเลยมุ้ยเจ้าของหัวใจห้องดังมากที่เยาวราชนะคะพอดักคุณแม่ไปแล้ววันนี้พี่หมอรู้ยังไม่รู้เลยนะอ่ะทำอะไรมุ้ยมานอนคืนเดียวเป็นเจ้าภาพกุฏิหนึ่งหลังเธออยู่สักสิบคืนยี่สิบหลังจากสวัสดีค่ะคุณแม่ก็ไปทำอันนี้ค่ะเป็นไส้ครีมกุหลาบอะค่ะนี่ใส่น้ำมันหอมระเหยเลยค่ะตอนแรกไม่ใส่เดี๋ยวไปเอาข้างหลังเดี๋ยวไปเอาข้างหลังอันนี้เอาให้ได้ที่คุณแม่จะบอกมุ้ยเอ้ยมุ้ยเอ้ยชากุหลาบของคุณยายอะนะน้ำมันกระเทียมเนี่ยช่วยคนน้ำกระเทียมนะเดี๋ยวไปทำมุมเล็กๆที่หัวเส้นคงให้คุณยายหน่อยแล้วเอาสตางค์มาหล่อภริยาธาราโอเคไหมได้ค่ะเห็นไหมลูกศิษย์คุณแม่อะไรมั่งไม่ได้ทำมาตั้งแต่แก้วน้ำประตุกตาแหม่ชีพูดจริงเนาะอันนี้คือถึงพ่อด้วยนะอันเนี้ยให้ทำในนามของครอบครัวเลยให้เห็นเลยว่าคนที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยได้สิ่งที่ดีที่สุดจากเพชรบุรีแล้วก็เป็นไปเพื่อการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ทุกบาททุกสตางค์ที่เห็นอยู่เนี่ยทำให้ตรงเนี้ยเป็นมรดกโลกมีอาม่าหลายคนบอกคุณแม่ว่าเออไม่เข้าใจหรอกมรดกโลกเป็นไงแต่พอบอกว่าคุณแม่จะทำให้มันเกิดมรดกโลกทำด้วยเลยอ่ะเนี่ยคนแก่เนาะจิตใจดีฉันรายละเอียดเท่าที่มองดูเดี๋ยวมุ้ยไปคิดว่าเป็นอะไรได้บ้างซาลาเปาขนมโมอีนี่เขาขายเอเชียนี่ไปกี่ประเทศแล้วเพิ่งได้ส่งเลยนะคะไปที่กัมพูชาลาวกากี่ประเทศแล้วลูกสองประเทศเก่งโหเธอคนอื่นเขาตายกันแต่เธอไปรอดนะเธอเก่งโรงงานเขาไม่ใช่ธรรมดาโรงงานของมุ้ยไม่ธรรมดาคนงานเท่าไหร่คนงานตอนนี้240คนเป็นโควิดไหมไม่เป็นไม่เป็นค่ะดูแลดี200นะคะเอาแค่คนงานก่อนเข้าใจไหมคะมาโดยไม่ได้นัดหมายนะคะ จะได้รู้ว่าเขาต่อกันเร็วมากเลยแค่คำว่ามิตรภาพนะอยากพูดอะไรจ๊ะมานอนเมื่อคืนนี้นอกจากจะเป็นเจ้าภาพแล้ว
เอาแม่ดีกว่าพูดถึงแม่ไม่มุ่ยอย่าพูดถึงแม่ก็เมื่อคืนก็นอนหลับสบายดีแล้วก็ห้องพักสวยมากเลยนะคะต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยที่ให้โอกาสครอบครัวไม่ได้มาพักผ่อนค่ะแล้วก็มาชาร์จแบตเตอรี่ที่นี่ค่ะเดี๋ยวก่อนกลับไปดูที่อาจารย์น้ำสมดีไซน์แล้วจะเห็นว่าถ้าพระอริยธาราอยู่ไปอีก 2 หรือ 3,000 ปีให้คุณแม่ตายไปที่นี่จะอยู่ได้ด้วยอะไรเพราะเรามาเพื่อให้นะเราไม่ได้มาเพื่อเอาแต่เมื่อเราให้เป็นเราส่องตะเกียงเป็นเราจะทิ้งแสงสว่างแห่งปัญญาไว้ให้หลานๆปะปะกยอน่ารักไหมล่ะน่ารักค่ะน่ารักมากสาธุสิคะเด็กๆโอ้เวลาใครชมเนี่ยเราต้องรับไปก่อนนะคะพี่วีว่าเขาชมนักชมหนาชมแม้กระทั่งเราจะทำให้เด็กๆปะปะกยอมันเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศได้ไหมเนี่ยน่าจะได้นะคะทิ้งโจทย์ไว้ทิ้งโจทย์ไว้แล้วเราก็ใช่ไหมก็โอ้โหเรานี่มีที่บ้านของ ISV นี่เมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วนี่หลางจอยไปไหนนะโปรตุเกสเรามีเครือข่ายใยแมงมุมเราเยอะเลยโปรตุเกสเนี่ยมีวัดไทยสายหลวงพ่อชาด้วยเรายังเอาวันสโตกของเราเนี่ยไปช่วยท่านเลยคนประมูลวันสโตกก็มี2คนอ่ะป้าตุ๊กกับใครมึงเป็นแฟนคลับคุณแม่แล้วไม่เคยเปิดเผยจะต้องดึงวันสโตกคุณยายทุกครั้งจาก 300,000 เป็น 700,000 เจอป้าตุ๊กอีก 500,000 ได้ล้าน2อ่ะส่งไปช่วยวัดที่อิตาลีอ่ะกับวัดที่โปรตุเกสแล้วตอนนี้เด็ก ISV ก็ไปโปรตุเกสฉันก็อยากเห็นนะไชนีสอยากไปไหนคะไชนีสฮะเขาชื่อตุ๊กตาแล้วเขามาบอกเขาอยากชื่อนิสถามแล้วเอานิสมาจากไหนลูกไชนีสอยากไปจีนเพราะพ่อเขาคือคนที่ทำบ้านปะปากยอที่เก่งคนหนึ่งแล้วพอเอาลูกมาไว้ที่นี่พ่อมาสร้างปะปากยอหลังแรกให้เราอาจารย์น้องสมหลังแรกอ่ะเราก็รู้เลยว่าครอบครัวเนี้ยเขาเห็นความปลอดภัยของผู้หญิงในบ้านเราไม่งั้นจะเอาลูกมาฝากเรานะไม่อยู่โรงเรียนด้วยนะพวกนี้ไม่อยู่โรงเรียนนะแต่ว่าเรียนกับครูที่เดินทางทั่วโลกนะเมื่อวานไม่เรียนกับวีว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรียนกับคนที่ทำเรื่องครูแอมเอาคนที่ทำเรื่องบุคลิกภาพครูจ๊อบสอนเรื่องบุคลิกภาพการดีไซน์เสื้อผ้าไม่ธรรมดานะจ๊ะเด็กปปกยอยู่ที่นี่คนที่มาสอนแต่ละคนเนี่ยขอโทษนะเขาอยากไปได้ไกลคุณแม่บอกคุณไปได้ไกลอย่างนอกระบบเลยที่ซ้ำนั่นคืองานของพวกเราที่วันนี้ในฐานะที่เขาทำปุ๋ยปลูกกุหลาบตัดกุหลาบปงกุหลาบวันนี้เขาจะช่วยพี่หมอนุ้ยกุหลาบที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคือกุหลาบทั้งหมดที่เราปลูกกันมาตั้งแต่วันที่เราต้องบอกเลยนะเราก็ไม่ได้มั่นใจนะครับนะว่าเราจะปลูกกุหลาบที่นี่ได้ก็มีพี่หมอนุ้ยนี่แหละเชียร์จำคุณแม่ทำได้นุ้ยอยู่ตรงนี้คุณแม่ทำได้ให้ดูก่อนเดี๋ยวมุ้ยเลือกเลยจะไปทำเชลอะไรนะเรื่องการค้าขายให้ลูกศิษย์เราไม่ไปคราวนี้กลับมาที่พี่หมอนุ้ยก่อนเด็กๆเอาไมโครโฟนมาให้พี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยจะต้องบอกว่าวันนี้เราไปหมดแล้วนะมีอะไรบ้างพี่หมอนุ้ยชี้สบู่เนี่ยขอบอกเลยว่าคุณแม่ขอพูดเลยนะคะเมื่อเช้าก็ยังใช้อยู่อยากจะบอกว่าหอมไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่ใช่หอมได้จมูกนะหอมได้ศีลด้วยเพราะฉะนั้นลูกศิษย์คุณแม่คนไหนใช้สบู่นี้กายกรรมต้องแข็งแรงด้วยกุศลนะเจ้าคะทาบามปากอย่ามิจฉาวาจานะคะห้ามด่าคนอย่าด่าคนใช้เยอะมีลูกศิษย์คนหนึ่งมันบอกว่าไม่ด่าลิปสติกคุณแม่มันไม่ด่าคนใช้โอ้บรรดาสาวรับใช้แทบจะไปเหมาไปเลยแล้วไปแจกคุณไปแจกเจ้านายอันนี้ดีมากค่ะอันนี้ผลิตภัณฑ์นี้คุณแม่บอกว่าหมอน้อยต้องไปเอาชาวบ้านมาอยู่กับเราท่านรองอันนี้คือชาวบ้านลูกศิษย์คุณแม่ป้าตุ๊กเนี่ยพี่ติงป้าตุ๊กเนี่ย
ให้สตางค์คุณแม่เอาให้พี่เขาดูที่อย่างไม่แจกนะคะขายนะคะแจกของสองตะเกียงนะคะบ้านนี้บรรดาเศรษฐีทั้งหลายมีออเดอร์ทุกวันไม่ชีแมมนี่โอ้คุณแม่จะเอางานเนี่ยพาคุณแม่ไปหาหน่อยได้ไหมไปหาชาวบ้านทำตามหน่อยคุณแม่จะทำเรื่องอะไรรู้ไหมเชฟเทเบิลเดือนตุลาคุณแม่จะต้องไปเอางานของชาวบ้านเนี่ยมาอยู่บนโต๊ะอาหารที่เป็นเชฟเทเบิลแบนๆสวยๆแล้วเดี๋ยวดวงฤทธิ์มาดวงฤทธิ์คือเขาเรียกว่าฟู้ดสไตลิสต์ใครพูดตรงไหน yes ฟู้ดสไตลิสต์เขาต้องมาก่อนวันเกิดยายเนี่ยเขาจะทำเชฟเทเบิลคราวนี้เราเอาเลยค่ะโต๊ะเราสักล้านหนึ่งนั่งสัก10คนคนละแสนพี่นุ้ยเดี๋ยวเรามีกุหลาบอะไรปะเดี๋ยวเราเอาเศรษฐีแถวๆนี้นะคะมานั่งท่านต้องพาคุณแม่ไปรู้จักเขาเขาจะได้รู้ว่าเรากำลังจะเป็นมรดกกรรมที่เป็นมรดกโลกยังไงอันนี้ไม่ต้องผ่านรัฐบาลเลยเอาค่ะอันนี้ก็สองอันนอกนั้นก็จะเป็นสิ่งที่พี่หมอนุ้ยเอามาอีกแล้ววันนี้ก็คือบุงหาเจ้าค่ะพี่พูดถึงเรื่องนี้ก่อนสิอย.นะเขาทั้งหมดเลยนะนี่ผ่านอย.หมดนะจ๊ะอันนี้อย.ของน้ำกระเทียมเจ้าค่ะคุณอย.นะคะไม่ขาไม่ต้องกลัวให้ตลาปานใช่ค่ะเมื่อวานนี้หมอป้อหมออ้อมกับหมอปองบอกว่าเอาโปรดักต์ทั้งหมดไปให้ทำงานในเรื่องของดีเทลของหมอจริงๆแล้วจะได้เอาเป็นสิ่งที่มันเป็นเซอร์ติฟิเคทที่มาแตะกับเราพี่หมอนุ้ยช่วยส่งให้หน่อยนะได้เจ้าค่ะอย.ที่ได้มาใหม่อีก2อันคือน้ำผึ้งจากดอกบัวน้ำเงินกับน้ำผึ้งจากดอกกุหลาบเจ้าค่ะสาธุหน่อยค่ะเด็กๆอย่ารับฟรีค่ะอย่ารับฟรีกล่าวคำชื่นชมยินดีกันหน่อยนะคะจ้ะวันนี้พี่หมอนุ้ยนอกจากจะมีสิ่งที่คุณแม่ก็ตกกระจายกับพี่หมอนุ้ยได้ทุกครั้งที่เธอมานะคะตอนนี้เนี่ยไม่ชีแหม่มบอกคุณแม่ว่าออเดอร์ที่ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆคือชากุหลาบชากุหลาบมันจะไม่เป็นอันดับต้นยังไงมุ้ยลูกศิษย์คุณยายที่เคยบวชเนี่ยเป็นคนทำโปรดักต์กล่องพลาสติกใส่อาหารชื่ออดีตพุทธสาวิกาแนนใหญ่ที่สุดเลยส่งต่างประเทศด้วยนะไอ้โปรดักต์ซาลาเปาแล้วแปะอะไรประมาณเนี้ยนะปรากฏว่าเขาเอาชากุหลาบเนี่ยค่ะไปใช้ผลคือหลับลึกสิ่งที่ตามมาก็คือเขาสั่ง200แพ็กเกจใหญ่50ดอกต่อแพ็กเกจใหญ่200แพ็กเกจเพื่อจะส่งให้สาขาและลูกค้าเขาทั้งในต่างประเทศและในประเทศออเดอร์ไปถึงธันวาแล้วค่ะ200แพ็กเกจส่วนเดือนนี้เนี่ยสั่งมาเท่าไหร่ก็รู้สั่งน้ำกระเทียมพี่มนุษย์ก็ต้องเตรียมแล้วกันเพราะน้ำกระเทียมนี่ดีมากตรงที่ว่า5โรคไม่เป็นอ่ะ5โรคไม่เป็นอ่ะอันนี้หมออ้อมบอกคุณแม่นะไม่ใช่หมอนุ้ยหมออ้อมซึ่งเป็นหมอจริงๆเลยหมอจริงเลยบอกว่าไอ้นี่มันทำให้ไอ้โรคของคนในประเทศไทยเราเป็น5มีอะไรบ้างนะหัวใจหัวใจไขมันเบาหวานความดันเครียดนอนไม่หลับกระเทียมแล้วก็ช่วยเรื่องลดน้ำหนักแค่1ช็อตอันนี้เลยเดี๋ยวให้แม่กินแล้วลดคอเลสเตอรอลมีแม่ที่ไหนซื้อน้ำกระเทียมไปเพราะว่าอันนี้เป็นหนึ่งในการกินยาวช่วงโควิดก็จะมีออเดอร์น้ำกระชายเยอะหน่อยน้ำกระชายใช่ค่ะออยหมดนะคะมีออยหมดอันนี้แบรนด์ชาราฟาร์มผลิตโดยพี่หมอน้อย แต่เป็นไปเพื่อหุบเขาโพธิสัตว์อยู่ยั่งยืนอันนี้ให้ดูก่อนนะดูตามุ้ยฮะดูตาแม่ค้าอย่างลูกศิษย์เรานะไม่ออกห่างจากนั่นเลยมันก็มาคิดติ๊กต็อกจะวางตรงไหนของที่ร้าน ไปวางเยาวราชคนแก่เยาวราชจะได้กินเอาละค่ะพี่หมอนุ้ยค่ะอันนี้เล็กเอาค่ะบุงาค่ะวันนี้เราจะทำบุงากันนะเจ้าค่ะจ้ะอ่ะไม่ต้องใช้ไมโครโฟนนะโอเคโอ้ขอดมหน่อยอีหม้อใช้หม้ออันนี้อ่ะ80ปีแล้วนะคุณแม่เห็นไหมพีสีพุ่มชูสีของคุณย่าโอ้ยนึกถึงโบราณเลยอ่ะค่ะเวลาวีว่ามาดูตรงนี้มาจะได้มาเอาไปพูดสอนภาษาอังกฤษหม้อเป็นมรดก 70-80 ปีนะเนี่ยเดี๋ยวไปพูดภาษาอังกฤษกับหลานเนี่ยทำเพราะสมัยก่อนเนี่ยคุ
จะทำน้ำอบไทยคนโบราณนั่นเองครับแล้วก็จะสอนศาสตร์ไว้แต่ว่าน้ำอบไทยที่หนูยังไม่ที่หนูยังไม่ได้เอาความรู้มาเวลาเราก่อนที่เราจะทำเนี่ยค่ะเราต้องจุดข้างหน้าเลยเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะอันนี้ลิตรละน้ำมันหอมระเหยลิตรละล้าน500,000นะลิตรละน้ำมันหอมระเหยนะคะแล้วเปิดให้มีควันขึ้นมาแล้วเราก็ใส่ไว้ในนี้ส่งต่างประเทศสามีพี่หมอนุ้ยเป็นนักเรียนเยอรมันนะแต่เราก็กลับมาใช้เรื่องง่ายๆเลยนะลองดูแล้วก็บรรจุกุหลาบก็คือกุหลาบที่นี่นะเจ้าคะกุหลาบนี่เลยค่ะไม่ใช่บางกะเรียอย่างเดียวนะคะนี่แหละค่ะที่พี่ติ่งอันนี้เจ้าภาพคือพี่ติ่งทุกกุหลาบที่ปลูกกันเป็นหมื่นเนี่ยพี่ติ่งเป็นเจ้าภาพเนี่ยทุกสีด้วยนะคะทุกสีเพราะเราต้องการดอกไม้ทุกชนิดในหุบเขาโพธิสัตว์เด็กๆดูไว้นะลูกดูโหสายตาไม่ยากอะค่ะแต่ว่าเวลาอบดอกไม้เราต้องใช้ไฟต่ำเพื่อไม่ให้สีเขาหายพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็ไปใส่ไว้ในหม้อซึ่งในหม้อเนี่ยก็จะมีควันของน้ำมันหอมระเหยอยู่แล้วล่ะแล้วเราก็รีบใส่ไว้โบราณเลยเนี่ยอบหีบผ้าถุงคุณยายมาตั้งแต่สาวๆเนี่ยค่ะใช่ใช่ควันเทียนแต่อันนี้มันไม่ใช่เทียนอันนี้เป็นน้ำมันหอมระเหยเดี๋ยวความร้อนของน้ำมันหอมระเหยเนี่ยก็จะระอุออกมาแล้วเราก็ปิดไว้7 วันใช่เราปิดไว้7 วันค่ะตอนนี้อาจารย์บุษกรบริจาคเครื่องอบที่10ถาดมาแล้วน่าจะถึงปลายเดือนนี้แล้วเรามี2เครื่องเขาก็บริจาคมาทั้ง2เครื่องนะอันนี้สามีเขาเป็นคนทำเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องมีเครื่องอบอย่างเงี้ยเพราะอบเนี่ยใช้พลัง 6-7 ชั่วโมงนะพี่หมอนุ้ยใช่ค่ะเนี่ยกุหลาบอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเอาไปเพิงแล้วก็เอากรีบมาดอกรั่นทมดอกอะไรที่เราใช้กันอยู่ในใช้ดอกอะไรได้บ้างพี่หมอนุ้ยใช้ได้ทุกดอกเลยค่ะดอกมะลิพิกุลกระดังงาอะไรแบบนี้ค่ะปลูกอะไรก็เอานั่นแหละที่บ้านปลูกอะไรก็เอานั่นแหละค่ะแต่ของเราเนี่ยกุหลาบเยอะไงค่ะเรามีกุหลาบประมาณสัก200,000ไอ้20,000บางกะเรีย10,000อันนี้ก็ได้อันนี้ก็30,000นะอันเนี้ยเพราะว่าพี่ติ่งมาทีนึงเป็นคันรถอ่ะรถหนึ่งก็ประมาณ 2-3,000 5รถมันก็เป็นนั่นละเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่นี่ตัดมาเช้านี่เองเห็นอย่างว่าแต่สิ่งสำคัญของการเติบโตของกุหลาบที่นี่ก็คือการได้ยินเสียงสวดมนต์ทุกวันนี่เราไม่เคยพูดเรื่องราคาเลยนะให้เด็กเห็นเลยว่ามันมีคุณค่าเสียงสวดมนต์เด็กสวดมนต์กับเราเมื่อเช้านี้มุ้ยเห็นใช่ไหมคุณแม่เห็นใช่ไหมเห็นเขาตัดกุหลาบใช่ไหมเราออกไปตัดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวอาจารย์น้องสมพอสร้างเขาเรียกว่าอาคารที่จะเป็นที่ทำโปรดักต์แบรนด์ของเราคือทาราแบรนด์ของเราคือทาราโปรดักต์ของเราสารพัดเลยเด็กคือแบรนด์ของเราด้วยคนที่นี่คือแบรนด์ของเราด้วยเราทุกคนคือแบรนด์ของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ไม่ได้ทำถวายคุณแม่นะทำหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อเป็นมรดกโลกที่เราจะเชิญ VIP ที่เขาทำงานเหล่านี้เดินทางมาที่เพชรบุรีเพื่อเห็นความจริงว่าเนี่ย1ปีเป็นอย่างนี้2ปีจะเป็นยังไงและ3ปีคุณจะเห็นอะไรนั้นโควิดมันทำให้เราโตผู้ว่าไม่มาก็ใจร้ายเกินไปแล้วแต่ผู้ว่ามาแบบไม่ปรากฏตัวนะคุณแม่เห็นขับมาเบนซ์ปุดๆๆแล้วออกไปรู้จักกันอยู่อย่าพูดถ้ายังไม่ได้ทำแต่ถ้าทำสมเด็จพระสังฆราชบอกคุณแม่ว่าจงทำให้คนเห็นว่าเราดีแต่เราไม่ได้อวดดีคุณแม่บอกเราไม่อวดดีเหรอเจ้าคะเรามีดีจะบอกคนเราไม่ได้อวดดีเพราะฉะนั้นไปทำแล้วให้เขารู้ว่าเราทำดีคุณแม่วันที่เข้าไปถวายงานเด็กๆจำไว้ว่าเราไม่ใช่ขอทานคนไม่ต้องมาบริจาคให้เราเธอมีคุณค่าไว้เลยและคนจะเห็นเธอเป็น VIP ของโลกเพราะเธอทำเพราะเธอเป็นคนลงมือทำกรรมเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าใครทำใครไม่ทำ
แล้วลงรายละเอียดต่างกันตรงไหนลูกตรงที่ว่าใครทำอย่างเป็นกุศลหรือใครทำอย่างเป็นอกุศลถ้าใครทำอย่างเป็นกุศลเธอจงขอบคุณโอกาสที่เธอได้ทำแต่ถ้าทำแล้วมันจะเก่งขนาดไหนมันเป็นอกุศลเธอไม่ต้องไปแย่งกันอยู่ในนรกหรอกไม่มีความจำเป็นจงทำดีแล้วอยากติดดีแต่บอกเรื่องราวดีๆกับคนอื่นเราไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพราะเราอดอยากแต่เราจะมาเปลี่ยนร้ายกายดีเราจะมาเปลี่ยนร้ายกายดีเมื่อใดที่ชาติพันธุ์ของพวกเราพึ่งตัวเองได้เราจะไม่ไปทำลายป่านี่คือสิ่งที่เราทำอยู่ไม่ต้องมาพูดเรื่องกฎหมายก็ได้ไม่ต้องมาเหนื่อยกับการต่อสู้อะไรที่มันก็ใส่มงกุฎอยู่ในนรกทั้งนั้นจงเป็นผู้มีศีลที่หอมทวนลมเธอต้องเป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมเพราะเธอมีศีลที่จะไม่ทำอะไรที่เบียดเบียนคุณแม่มองเห็นเด็กๆเหล่านี้อยู่กับเราโดยที่เราไม่ต้องชวนเขาบวชนะคะขอบอกเขาก็คือเด็กคนหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่เห็นคือเขามุ่งมั่นมากที่จะไปตามที่เขาฝันและถ้าเราจะเคารพเด็กเหล่านี้แล้วช่วยให้เขามีฝันที่เป็นจริงเรื่องอื่นๆที่เราเคยทะเลาะกันในบริบทของความเข้าใจเดิมๆเรื่องเดิมๆความขัดแย้งเรื่องเดิมมันจะมีน้ำดีคนคนรุ่นนี้ใส่เข้าไปเยอะๆเขาจะไม่ใช่ตัวปัญหาอย่าทำให้เด็กคิดว่าเขาคือปัญหาเพราะมรดกโลกไม่ใช่ถังขยะป่าที่นี่ไม่ใช่ถังขยะหรอกแต่มันเป็นดินงามน้ำชุ่มที่มันจะมีดอกไม้ที่หอมทวนลมยายก็แค่พิสูจน์สงสัยอะไรลงไปพิสูจน์สงสัยว่าที่นี่มันจะมีบางกะเรียบานได้ทุกวันไหมหน้าที่ของยายคือทำให้ดินที่นี่ปลูกกุหลาบให้ได้ทำให้ปุ๋ยที่นี่โนเคมีให้ได้ทำให้กุหลาบรักที่จะอยู่กับเราเพราะเราใส่ใจเขาอย่างเต็มที่และที่แน่นอนที่สุดเลยคือเราคือแบรนด์เราไม่ใช่แค่โกดักเราคือแบรนด์เลยหรอกไปมรดกโลกเลยหรอกนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้สิ่งที่พวกเรากำลังทำไม่ว่าเราหยิบอะไรมาถ้าคุณแม่หยิบอะไรมาคุณแม่ก็ไม่เคยตั้งราคาลูกศิษย์ตั้งราคาแพงกว่าคุณแม่อีกจริงๆอ่ะคุณแม่เนี่ยใครไม่มีก็ให้นะแต่ถ้าใครมีคุณแม่ก็จะบอกว่าเธอแบ่งปันไปเถอะตายไปเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยแต่กรรมของเราที่แบ่งปันไปนี่แหละมันจะทำให้คนเนี่ยระลึกถึงเรามันสำคัญอะไรที่เราตายแล้วเรามีเงินอยู่ในบัญชีมากมายของโหลแล้วลูกเรื่องเงินเนี่ยของโหลแล้วแต่คนที่สามารถให้ในสิ่งที่เป็นแสงสว่างแห่งปัญญากับโลกแล้วทำให้เขาพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นนี่คือมรดกโลกเลยค่ะในความหมายของคุณแม่คำว่ามรดกโลกนะวันนี้เพราะว่ามีรองผู้ว่าหญิงมาหรอกแล้วมาเห็นที่นี่ตั้งแต่แดดร้อนเปรี้ยงๆเลยอ่ะตอนนั้นคุณแม่ทำป่าเปียกด้วยความคิดอย่างเดียวว่ากลุ่มไฟป่าดับป่าเนี่ยคุณแม่มายังมีนะที่นี่ยังมีไฟป่านะมองไกลๆเนี่ยโอ้โหแล้วคุณแม่ตอบโต้โอ้โหแล้วสัตว์ป่ามันจะไปหนีไปไหนอ่ะเราได้ยินเสียงสุนัขขอนอยู่ไกลๆอ่ะบางทีเราได้ยินขอโทษนะคนที่มายกหินกับเราบอกเลยว่ามันมีตาใสๆเนี่ยเวลาเขาจอดรถนอนเนี่ยตาของสัตว์ป่าน่ะไก่ป่าเนี่ยก็ไฟอย่างนี้มันจะรอดไหมนั่นการที่เราดึงน้ำขึ้นไปเพื่อให้มันชุ่มชื้นมาหนึ่งมันก็มีกล้วยให้ดิ่งกินมันก็มีน้ำให้กันแล้วเวลาขึ้นไปจะเห็นเลยว่าอีน้ำบ่อหน้าพระระยะทราเนี่ยมันคือน้ำที่เราเลี้ยงเทือกเขาตรงนี้เลยเราไม่ต้องมาบอกหรอกว่าไอ้นี่มันดีหรือไม่ดีเราก็เห็นเองเด็กๆก็จูงกลุ่มที่มาหุบเขาเมื่อ5วันที่แล้วเนี่ยทำให้เสถียรหนึ่งกลับไปแอคทีฟมากเลยว่าคนที่นี่ทำงานหนักเราทำงานหนักที่เห็นสวยอยู่เนี่ยลูกศิษย์เราทั้งนั้นจริงๆแล้วทุกคนกตัญญูกับคุณแม่ทั้งนั้นแหละเนี่ยมองไปตรงไหนเนี่ยเนี่ยลูกศิษย์ทำงานเลยเพราะฉะนั้นการมีลูกศิษย์ดีมันก็อบอุ่นนะแล้วเราก็มีเวลากันอีก
ถ้ารัฐบาลเขาปลดล็อกเนี่ยคุณแม่ก็จะเริ่มเปิดที่นี่วันที่15แล้วท่านรองผู้ว่าก็รับรู้ไปด้วยแล้วกันเพราะว่าจะมีคนมาเริ่มบวชละเราก็บวชคนเมื่อรุ่นที่แล้วเนี่ยซึมเศร้าไปสักเท่าไหร่แล้วล่ะแล้วถ้าเรามัวแต่ป้องกันตัวเองอยู่แล้วคนเหล่านี้จะอยู่ที่ไหนอ่ะเราต้องคิดถึงตัวเราสิมันไปไม่ได้มันไปไม่เป็นแล้วอ่ะโรคลองโควิดมันมาอีกเยอะเลยคุณแม่ก็ต้องโอ้โหเมื่อวานนี้นะต้องให้แม้กระทั่งเทคนิคการประคบปอดประทบตับประคบไตเพราะว่าขบวนของการหลังจาก after covid เนี่ยมันลองโควิดเนี่ยถึงกับซึมเศร้าเลยนะและขบวนของอวัยวะข้างในถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันซึมยาวเราก็เอาหมอปอหมออ้อมมานั่งคุยหมอปอหมออ้อมบอกส่งโปรดักต์ให้อ้อมเลยค่ะเดี๋ยวอ้อมจะไปลงดีเทลเลยค่ะโฮมแคร์ต้องทำยังไงเราต้องให้ไม่ใช่ไปอยู่กันที่รอนู่นค่ะเอาแล้วค่ะทำที่รอนั่นเอาแล้วค่ะมันต้องกลับไปโฮมแคร์แล้วค่ะแล้วเราเนี่ยค่ะคือโฮมแคร์จริงๆเราทำไมไม่พูดเรื่องเหล่านี้นี่คือเสาร์อาทิตย์ท่านที่ดูรายการนะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนรู้ว่าคุณแม่เปิดบ้านวันที่15เพราะต้อนรับกลุ่มที่จะมาบวชเป็นรุ่นที่3ของพรรษานี้รุ่นที่1โหพวกนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์รุ่นที่2เปิดเผยเลยว่าทุกข์บางคนเนี่ยนะดูจูนนะก่อนรายการกับหลังรายการถ้าไปดูโอ้คุณแม่เจอแล้วคุณแม่ต้องหยุดเลยอะแล้วปรับหลักสูตรเลยนะคะหนูไปไม่เป็นโอ้ลูกเอ้ยขนาดมันไปไม่เป็นยังมาหาเราได้อ่ะแล้วจะปิดน่ะได้ไงไม่ปิดเปิดเลยบางคนนะสักเซสทางโลกนะแต่ว่าใจมันไม่รู้กับบางคนโควิดเขาก็ไม่ได้เจ๊งนะเขายังโปรดักสายโปรดักเขายังได้จริงไหมมุ้ยสายโปรดักเรายังโอเคใช่ไหมแต่ว่าไอ้ความรู้สึกที่มันยอมรับสิ่งที่มันต่างจากอดีตกับปัจจุบันไม่ได้สุดท้ายเลยคุณแม่คิดว่ารุ่นที่2เนี่ยเขาสอนให้คุณแม่รู้ว่าถ้าเขามีที่ที่ปลอดภัยเขามีคำสอนที่ถูกต้องเขามีสังฆะที่อบอุ่นเขาสามารถที่จะผันพลังงานของเขาออกไปให้คนอื่นได้อันนี้ขีดเส้นใต้ full stop นะความสำคัญของการเยียวยาโควิดก็คืออย่าให้คนซึมคนที่จะไม่ซึมก็คือคนที่ต้องมีศีลมีธรรมพอที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็หยุดการฟังข่าวที่มันวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งมันเป็นขยะเราปล่อยให้เราฟังอะไรเราก็เสพสิ่งนั้นเราปิดการเสพสิ่งที่มันไม่ได้ทำให้หัวใจของเราดีขึ้นแล้วลองฟังหัวใจของตัวเองคนที่เยียวยาแค่นั่งกับคุณแม่ตรงนี้แค่คุณแม่บอกว่าเธอลองโปรยดอกไม้ขึ้นไปหมอนุ้ยนี่แหละคือคนที่ได้วันที่ตามวัคซีนน่ะแทบจะแบบนอนหลับการทำงานอยู่ตรงนี้คุณแม่บอกหมอนุ้ยถึงเวลาแล้วฉากสุดท้ายมาโปรยกุหลาบเสียงคนโปรยกุหลาบหัวเราะเพราะอะไรเพราะมันเยี่ยวยาคุณแม่ก็นั่งนิ่งๆเขาก็โปรยไปคุณแม่ก็นั่งนิ่งแต่คุณแม่ได้ยินเสียงคนโปรยน่ะสนุกเนี่ยมันเยี่ยวยามันคือธรรมชาติที่คุณไม่เคยเข้าไปใกล้มันจึงหอมโดยธรรมชาติแล้วหอมทวนลมแปลว่าอะไรนอกจากมีศีลมีธรรมแล้วหมายถึงว่ามันรู้จังหวะของชีวิตคุณแม่เคยตั้งชื่อช่วยคนที่ซึมเศร้าชื่อคอร์สจังหวะชีวิตเลยนะมันเป็นแค่เพียงชีวิตที่มันดาวลงแล้วมันจะขึ้นเท่านั้นเองเราไม่ได้เป็นโรคอะไรเราเป็นแค่เพียงสติมันหย่อนแล้วมันจะเงิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้คอร์สจังหวะชีวิตเนี่ยให้เขาเห็นคุณค่าเขาต้องรู้อะไรบ้าง1เขาต้องรู้เหตุเขาต้องรู้ผลเขาทำเหตุอย่างนี้เช่นเขาขยันอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นผลเขารู้ละรู้เหตุรู้ผลรู้ตนตัวเองทำอะไรบ้างอ่ะในเนี้ยข้อเด่นของตัวเองอยู่ในนี้มีอะไรบ้างนี่ไงรู้เหตุรู้ตนรู้ศักยภาพของตัวเองรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณอย่าให้เกินกำลังรู้ประมาณคืออย่าให้มันล้นไปบางคนมันเหวี่ยงล้นไปบางคนมันเศร้าไปให้รู้หลักการก็คือการเดินทางโดยสายกลางเนี่ยมันเป็นอย่างนี้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาเช่นเมื่อเช้านี้ถ้าคุณไม่เก็บดอกกุหลาบหลังจากที่คุณสวดมนต์แล้วคุณไปเก็บหลัง10โมงผลต่างกันไหมพี่หมอนุ้ยต่างต่าง
เห็นไหมคุณต้องรู้กาลเวลาด้วยนะคุณบอกขอนอนตื่นสายแล้วมาเก็บตอนบ่ายสองคุณไม่ต้องบ่ายสองคุณได้แต่หยิบร่วงแล้วก็ไม่หอมเห็นไหมคุณไม่ได้กลิ่นนะนะจังหวะเนี่ยสำคัญเราเรียกว่าสัปปุริสธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณกลางเวลาบุคคลที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าคุณยายมาอยู่ตรงนี้แล้วคุณยายเด่นอยู่คนเดียวคุณยายไม่บอกจังหวัดคุณยายไม่มีพี่หมอนุ้ยแสดงว่าคุณยายไม่รู้บุคคลและไม่รู้ชุมชนทำไมเราต้องให้เกียรติศิลปินที่นี่ทำไมพื้นที่ที่นี่เข้ามาเขาต้องยกย่องคนของเขาและอาจารย์น้องสมเนี่ยก็มาดีไซน์ให้มันเหมิดต่อไปมันก็คือการให้เกียรตินี่คือหลักการสัปปุริสธรรมนี่คือการหอมทวนลมอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าสัปปุริสธรรมคือธรรมที่จะทำให้เรามีมิตรภาพหอมทวนลมคือการมีมิตรภาพมุ้ยคุณยายไม่ได้คิดที่จะบอกมุ้ยว่ามุ้ยเรามีเชลตรงนี้แต่มุ้ยจะรู้ว่าในพาร์ทหนึ่งในชีวิตของมุ้ยมุ้ยได้ทำมรดกกรรมของมุ้ยเป็นมรดกโลกตรงนี้อย่างนี้มุ้ยเข้าใจไหมแล้วมุ้ยก็จะรู้ว่าไอ้นี้แหละมันจะทำให้เราเนี่ยอยู่ในมรดกกรรมที่เป็นกุศลอ่ะเรารวยก็ได้เราขายรวยก็ได้แต่เราเอาเงินไปเล่นการพนันเราทำให้คนมันมีความงกเราทำให้คนมันไม่พึ่งตัวเองเราก็ทำได้นะไม่ใช่เราทำไม่ได้นะแต่ว่ามันเป็นมงกุฎอยู่ในนรกอย่าหวังสุขติภูมิถ้าตรงนั้นมันยังเป็นอะไรที่ส่งเสริมให้เกิดราคะโทสะโมหะงั้นวันนี้จึงเป็นวันที่อยากจะบอกว่าไม่มีนัดหมายเลยคนนี้นัดจะเอางานมาส่งคนนี้นัดบอกว่าจะมารับพลังงานอันนี้ถือว่าเป็นเจ้าของบ้านนะสำหรับคุณแม่นะท่านรองเป็นพี่หมอนุ้ยก็บอกว่าจะมีท่านรองมาคุณแม่รู้เลยว่าต้องเป็นท่านเพราะว่าเรารู้จักแต่เมื่อเช้าเข้าสายขอขมาทีมนะเพราะสั่งประตูจากต่างประเทศเตรียมเลยค่ะเปิดเดือนตุลาคมประตูแห่งชีวิตเปิดใหม่ค่ะอาจารย์น้องสมเดี๋ยวจะเห็นคุณยายสั่งอะไรแบบไปแล้วเมื่อเช้านี้เข้าช้าแล้วก็เชื่อว่าบังเอิญไม่มีค่ะบังเอิญไม่มีอยู่ต่อหน้าใครไม่ได้พบครั้งแรกได้ไหว้ใครสักคนหนึ่งขอบคุณไม่ใช่เอาบุญคุณมีโอกาสได้รับใช้ขอให้รู้ว่าไม่ได้เสียเปรียบอะไรนะคะถ้าให้คนอื่นได้มิตรภาพยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นพึ่งตัวเองได้แล้วต้องฝึกอีกก้าวหนึ่งคือให้คนอื่นให้เป็นอย่าผลักเขาตกเหวอย่าแค่เอาของไปแจกแล้วก็ทำให้คนมาเดินรับของซ้ำแล้วซ้ำอีกจงให้แสงสว่างแห่งปัญญาแจกของแล้วส่องตะเกียงคุณแม่เนี่ยดูแลคนติดเตียงอยู่หลายหมู่บ้านนะโครงการเนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมกับการตั้งหลักได้แล้วโควิดแล้วให้เข้ามาดูเลยว่ากว่าจะเอาของไปแจกได้นะรับใช้ได้เนี่ยเพราะอยู่ในแผ่นดินกับคนที่นี่นะเขาปลูกมะนาวใส่เคมีคุณแม่ปลูกผักไม่ใส่เคมีที่นี่ทำได้นะแล้วตอนนี้ทุกคนก็เอามะนาวมาให้คุณแม่เพราะว่ามันถูกมากคุณแม่ไปถึงดองมะนาวเลยนะเดี๋ยวใครมาที่นี่หยิบมะนาวดองไปได้เลยค่ะอาจารย์น้องสมเอาไปแล้วเราดองมะนาวดองของคนที่นี่เพราะจังหวัดเพชรบุรีติ่งเด่นเขามี3เรื่องนะคะเขาได้เรื่องอาหารโลกแล้วนะคะคือ1มะนาว2เกลือ3น้ำตาลตะโนดเราศึกษาเขาแล้วอันนี้กรกฎมาเล่าให้คุณแม่ฟังแล้วบอกโอ้คุณแม่ครับตอนนี้บอกเดี๋ยวเราก็เอาข้อมูลนี้ไว้ในหัวก่อนแล้วเดี๋ยวจะตั้งเนี่ยค่ะมะนาวดองแล้วจะสอนให้ดองมะนาวผมมะนาวดองอร่อยจะตายไปแล้วเราเป็นมะนาวเป็นเลิศซะขนาดนี้จริงไหมท่านรองเห็นไหมมีใครทำมะนาวดองนะเนี่ยทำได้ก็ทำไปสิ่งที่คุณแม่ขอบคุณรายการวันนี้เดี๋ยวให้ทุกคนพูดคนละหนึ่งประโยคเด็ดไมโครโฟนจะย้ายไปเลยนะคะตามโดยที่ไม่ต้องนั่งถามว่าในสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้คุณจะทิ้งมรดกกรรมไว้เป็นมรดกโลกอย่างไรคุณถึงจะหอมทวนลมโอเคนะจะทำมือก่อนทำผู้ว่าก่อน1นาทีเอาละค่ะวีว่าค่ะวีว่าวีว่าอะไรค่ะนั่งนั่งวีว่าเลย
อุ้ยพี่หมอนุ้ยเขามีมรดกกรรมกับยายเยอะเขาบอกหนูแล้วว่าเขาจะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์พึ่งตัวเองให้ได้ถึงไม่มียายอ่ะเขามีเขาเดิมพันประมาณนั้นเลยนะอ่ะค่ะก็วิวาห์นะคะแล้วก็วันนี้เป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาฝึกฝังโพธิสัตว์นะคะได้เจอน้องๆปกากยอเป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าสกิลที่เรามีหรือทักษะที่เรามีก็คือจะเป็นเรื่องภาษาหรือเรื่องการสื่อสารก็อยากจะช่วยน้องๆเนี่ยแหละค่ะเรียนภาษาเพื่อที่ว่าคุณยายอยากให้น้องๆได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนใช่ไหมใช่อยากให้เขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยากจะช่วยเรื่องสกิลทักษะภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการนำเสนอตัวเองของน้องๆอะไรอย่างเงี้ยเรามีความเราทำงานด้านนี้ก็หลักจะช่วยด้านนี้วีว่าอยากให้กันบ้านเลยเดี๋ยววีว่าทำเปเปอร์ภาษาอังกฤษเข้าไปในงานของวีว่าในโลกนี้ค่ะแล้วภาษาอังกฤษนะคะคุณยายไม่ให้พี่วีว่าแปลนะแล้วพอพี่ว่าทำคอลัมน์ที่เขามีแฟนเขาประจำแล้วเป็นภาษาอังกฤษส่งมาให้เด็กๆฝึกออกเสียงเจอพี่วีว่าคราวหน้าพูดกับพี่วีว่าเป็นภาษาอังกฤษโอเคไหมอ่ะโอเคไหมคะไม่อย่างนั้นครูไม่มาบ่อยนะฮะโอ้ยเขาทักควายใช่ไหมใช่จริงๆน้องๆพูดได้อยู่พอสมควรแล้วค่ะเพียงแต่ว่าต้องเหมือนกับว่าเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ช่วยให้น้องๆอินมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าน้องๆมีวัตถุดิบที่ดีอยู่แล้วจิตใจดีเห็นไหมจริงอีกหน่อยเลี้ยงควายเป็นภาษาอังกฤษลูกโดยไอ้ไชนีสิโอ้ยท่านนะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนของจังหวัดนะคะดิฉันก็มองว่าสิ่งที่เราจะช่วยหรือสนับสนุนได้ก็คือเรื่ององค์ความรู้ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการต่างๆที่มีความรู้เรื่องเกษตรเรื่องปศุสัตว์ทุกเรื่องที่สามารถที่จะมาให้คำแนะนำหรือมาให้คำปรึกษาได้นะคะทางจังหวัดเราก็ยินดีนะคะเพราะว่าคุณแม่นะคะทำประโยชน์เพื่อชุมชนจริงๆนะคะอย่างนะคะไม่ว่าน้องๆปากกยอหรือต่างๆนะคะซึ่งเดิมทีอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันคุณแม่ก็ช่วยเป็นนะคะช่วยสารสัมพันธ์ให้เข้าใจว่าราชการมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้น้องๆมาได้เรียนรู้ได้ฝึกอาชีพและได้มานะคะมาในการที่จะทำพัฒนาตัวเองให้ได้มาอยู่กับแม่นะคะเพื่อว่าไม่ต้องไปอยู่กับนะคะในสิ่งที่บางทีบางครั้งมันก็คือไม่ได้มีอาชีพติดตัวไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณแม่ก็พยายามทำดีที่สุดนะคะก็ในฐานะที่เป็นจังหวัดนะคะนะคะก็อยากจะสนับสนุนในเรื่องต่างๆที่เราช่วยได้เรื่ององค์ความรู้ต่างๆหรือเรื่องอะไรที่พอช่วยได้จังหวัดยินดีค่ะคุณแม่ขอบพระคุณค่ะที่จะพาคุณแม่ไปรู้จักของดีในเพชรบุรีนะท่านต้องพาคุณแม่พี่หมอนุ้ยก็พาคุณแม่ไปหาของดีอาจารย์น้องสมกับคุณแม่ได้รับเชิญจากอาจารย์กรกฎที่ขอให้เป็นคณะกรรมการตรวจงานศิลปะอะไรสักอย่างเนาะชื่อจำไม่ได้นะอาจารย์น้องสมนะแล้วคุณแม่ก็เป็นด้วยเพราะคุณแม่อยากรู้จักศิลปินชาวบ้านน่ะงั้นท่านก็ใช้คุณแม่ได้เชิญได้ค่ะจ้ะกับสวัสดีคุณแม่ค่ะดีใจมากๆค่ะอยู่ลาวินทาก็ได้แอบไปกราบท่านที่นั่นพอกลับมาบ้านเกิดท่านก็มาที่นี่อีกอบอุ่นและมีพลังทุกครั้งที่ได้คิดถึงคุณแม่นะคะสุกัญญาค่ะอาจารย์สุกัญญามีนาประธานสหพันธ์ SME ไทยจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอุตสาหกรรมประเทศไทยค่ะคุณแม่ถ้ามีอะไรให้หนูรับใช้ยินดีค่ะนี่แหละพาคุณแม่ไปรู้จักเพชรบุรีจริงๆอ่ะค่ะพวกนี้น่าจะทำให้เราเห็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเราก็เก่งเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเราทำเรื่อง spiritual journey เราทำเรื่อง spiritual wellnessเดี๋ยวอะไรของที่นี่ดีเดี๋ยวลองเอามาตรงนี้เนี่ยอาจารย์กรกฎเขาอยากให้ตรงนี้เป็นศูนย์ศิลปะที่เวลาคนมาดูงานในจังหวัดนี้ท่านในฐานะราชการเนี่ยต้องพาคนมาถึงจะได้มาดื่มน้ำชาที่ปลูกที่หุบเขาโดยที่มีขนมของเพชรบุรีจริงๆแต่เอาหวานน้อยนะคะมาเล่นเขาไม่ให้กินหวานเยอะจะค่ะค่ะอีกส่วนหนึ่งเป็นนายกสมาคมร้านอาหารและแผงลอยแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีนะคะเอาไม่ถึงว่าเฉพาะที่นี่หรือทั้งประเทศก็ถ้าเป็นที่ปรึกษาอุตสาหกรรมเดี๋ยวทั้งประเทศค่ะงั้นถ้าเรื่องแปรรูปถ้าเรื่องอาหารอะไรต่ออะไรเลยค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะโอเคโอ้ดีมากเลยค่ะวันนี้ดีใจที่สุดเลยค่ะเอาลูกหลานกลับบ้านนะทักคุณแม่ว่าตั้งแต่เสถียรหนึ่งแล้วจ้ะดีจ้ะไม่พูดก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะส่งต่อไปได้นะคะเดี๋ยวจะงงเพราะมาแบบงงๆนะฮะพี่เปิ้ล
เขาสเปรย์ทุกอย่างนะคะสเปรย์ค่ะก็เปิ้ลก็เป็นขอเป็นกำลังใจขอเป็นลูกศิษย์ที่ดีเป็นแม่เป็นน้องเป็นพี่เป็นเพื่อนทุกคนวันหลังชวนป้าตุ๊กว่าถ้าเผื่อว่าท่านรองกับท่านอุตสาหกรรมใช่ไหมกับตำแหน่งอันนั้นจะพาคุณแม่ไปเห็นอะไรในเพชรบุรีเนี่ยก็เอาราชรถมารับหน่อยไม่ใช่เราจะได้ไปด้วยกันเราบันทึกเพราะในกลุ่มนี้เป็นคนพาคุณแม่มาดูงานอาจารย์กรกฎที่นี่แหละถึงได้อาจารย์กรกฎไปที่ธรรมสมจ้ะเราแพ็คทีมหรอจ้ะก็จริงๆก็ฟังธรรมะคุณแม่มานานแล้วนะครับแล้วก็ตัวเองก็ปรนานะครับว่าถ้ามีอะไรที่เราสามารถทำได้ด้วยความรู้ความสามารถด้วยกำลังที่มีอยู่นะตอนนี้จนถึงก็แล้วแต่สังขารไปก็อยากจะช่วยทั้งสาธารณะนะครับชุมชนนะครับแล้วก็โดยก็ทางพระศาสนานะครับไอ้นี่เราปรนาไว้นะครับทั้งผมแล้วก็พี่เปิ้ลแล้วก็ลูกสาววันนี้ดีใจมากที่ลูกสาวมาด้วยแล้วก็เขามาเห็นนะครับแล้วก็รู้ว่าใจเขาฟูเขารู้สึกน้องๆแล้วเขาก็รู้สึกยินดีกับน้องๆนะฮะส่วนตัวผมก็จริงๆมันมีธรรมะล่าสุดที่ได้จากคุณแม่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำงานนะครับคือพึ่งตนเองได้ให้คนอื่นเป็นเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าคำธรรมะสั้นๆแค่นี้มันสามารถทำให้ผมเกิดแรงในงานออกแบบเพราะงานออกแบบที่เกิดขึ้นที่ภูเขาวุฒิศาสตร์แห่งนี้เนี่ยจะเป็นงานออกแบบที่เราเรียกว่าต่างไปจากปกติที่เคยเป็นนะครับคือใช้แนวคิดการพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นเพราะฉะนั้นอยากเห็นว่ามันจะเป็นยังไงก็ติดตามตอนต่อไปเมื่อมันเสร็จนะครับภายในตุลานี้อันนี้ท้าพิสูจน์ภายในตุลานี้อาจจะเห็นพาวิลเลียนที่อยู่ให้เด็กหนุ่มสาวรู้ว่าเวลาที่เข้าไปในสวนสาธารณะเนี่ยเขาจะมีมินิเทเตอร์ยังไงอันนี้แบบรูปแบบนานาชาติเราทำอินเตอร์เลยนะคะอันนี้ขอบอกนะคะอาจารย์น้องสมมาเนี่ยจะพาทุกอย่างเข้าไปสู่โลกที่เป็นอินเตอร์มากค่ะอ่ะค่ะคุณแม่คะนอกจากจะมีความสุขแล้วคุณแม่อยากมาช่วยอะไรที่นี่คะที่รักขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงจ้ะทำทุกๆโครงการที่คุณแม่ปรารถนาจะทำให้สำเร็จจ้ะเป็นที่พึ่งของชาวโลกจ้ะสันติสุขของโลกยิ่งขึ้นสืบไปเราต้องอายุยืนไปด้วยกันเนาะแม่แล้วจะช่วยไหมช่วยคุณแม่ไหมช่วยค่ะสาธุนี่นะให้ช่วยก็บอกได้นะคะนี่นะสาว77นะอ่ะ72ขอโทษแสดงว่าเราจะอายุยืนกันไปแน่นอนเลยค่ะอ่ะจ้ะดีครับผมเป็นน้องชายคุณพระราพรก็วันนี้มาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับโดยการชักชวนของพี่สาววันนี้มาฟังแล้วก็ประทับใจหลายๆเรื่องนะครับสถานที่หลายๆอย่างที่เพิ่งเคยมาเห็นมีความสวยงามมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีศิลปะนะครับศิลปะอันนี้สำคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือได้ฟังมาว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันมีกรรมของตัวเองอย่าทิ้งมรดกกรรมที่ไม่ดีไว้นะฮะแต่วันนี้ได้ฟังว่าที่นี่จะมาสร้างมรดกกรรมที่เป็นมรดกโลกผมฟังแล้วรู้สึกว่า เป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่มาก แล้วก็มีเมตตาต่อคนมากๆก็เป็นกำลังใจให้ครับขอบพระคุณนะคะเป็นการยืนยันนะคะว่าสุภาพบุรุษพักที่นี่ได้ อาจารย์น้ำสมก็สุภาพบุรุษพักที่นี่ได้พี่ก็เนาะก็เมื่อวานนี้ก็พูดภาษาเดียวเกินเลยค่ะคุณแม่ถามว่าที่พักโอเคไหมบอกเหลือเฟือเนาะเกินเลยอ่ะเป็นพี่เป็นตัวอย่างที่ดีพี่ก็มาบ่อยๆนะจ้ะครับก็พอดีผมก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อดิยังลูกศิษย์ใช่หลวงพ่อพาทุดงเนาะครับจ้ะแต่ยังไม่ได้เดินป่าเลยนะเราทำเรื่องอาบป่ากับวนอุทยานอยู่นะคือคุณแม่เนี่ยถูกเป็นที่ปรึกษากลุ่มอาป่าด้วยคุณแม่ก่อนจะเดินป่าอาป่ามาสร้างป่าให้เป็นซะก่อนเถอะดุๆนะคุณแม่นะดุๆนะเวลาให้คำปรึกษาเนี่ย
ม่ใช่วิ่งไปหาป่าที่ไหนดีอยู่แล้วก็ไปทำลายป่ามาปลูกป่ากับคุณแม่ก่อนแล้วตอนนี้เขาก็เลยขอให้คุณแม่เป็นคณะกรรมการเรื่องการอาบป่าอันนี้ท่านมาท่านจะเห็นสองสามเรื่องแล้วนะคะการอาบป่าเนี่ยมันเป็น spiritual journey ในอีกมิติหนึ่งของคนหนุ่มสาวในโลกนี้นะเราไม่ต้องไปหากฎหมายมาทำร้ายคนทำลายป่าเราให้คนรักป่าปลูกป่าไปกับเราอาบป่าฉะนั้นอาบป่าเป็นหนึ่งใน spiritual wellness นี่วิว่าอาบป่านะลูกจ้ะโอเคครับเลขาเลขานานาชาติถ้าที่นี่มีให้เดินทุดงเดินป่าบ้างผมว่ามันจะสร้างอะไรอีกมันจะสร้างอะไรอีกที่มันเดี๋ยวลึกซึ้งขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับตอนพีเรียดที่เขาดูผีเสื้อพี่จะสนุกแต่เราต้องสอนวิธีการไม่ทำลายผีเสื้อก่อนแล้วเดี๋ยวเราพาไปที่เนี่ยเขามีเขื่อนเขามีโป่งผีเสื้อเขามีทุ่งอะไรนะยังไม่ไปเลยทุ่งเขาพเนินทุ่งเดี๋ยวสิเดี๋ยวรอก่อนให้เขาปลดล็อกโควิดก่อนเดี๋ยวเราไปเดินทุดงกันผมมองว่าที่นี่มีความสะดวกมากหลายอย่างสำหรับคนกรุงเทพนะฮะเดินทางมาก็ไม่ยากไม่ยากแล้วก็ใกล้ด้วยนะครับสองชั่วโมงเองธรรมชาติเนี่ยยังเหลืออยู่มากนะครับยังเหลืออยู่มากมายอีก40นาทีก็ถึงหัวหินแล้วทะเลไปอีกนิดเดียวพี่หมอนุ้ยพาคุณแม่ไปดูผีเสื้อแค่เรียกภาษาผีเสื้อเป็นภาษาอังกฤษได้เนี่ยนกที่นี่เขาเป็นนครหลวงแห่งการดูนกโหมันเป็นอะไรที่แบบมันยังเนาะเนี่ยแหละเราจะไปเชื่อมกับความเป็นอินเตอร์ได้ยังไงเดี๋ยวเราก็ค่อยๆถ่อมตัวไปแต่เขามีของดีอยู่เยอะนะเพชรบุรีอ่ะผมเชื่อว่ามีของดีแล้วก็ผู้นำดีด้วยครับจับสาธุนะและได้สมาชิกแล้วเห็นไหมคะเนี่ยได้คนรุ่นแก่มาได้คนรุ่นสาวมาอ่ะสองท่านสุดท้ายเอาสักประโยคนึงต่อยอดโปรดักต์คุณยายหน่อยไอ้มุ้ยแต่อย่าทำให้ฉันขายของไม่ออกนะคะกราบสวัสดีนะคะคุณแม่ก็เฮ้ยเป็นมุ้ยจะทิ้งอะไรเป็นมรดกโลกไม่คิดว่าคงจะทำสิ่งที่แบบว่าตัวเองทำได้ถนัดแล้วก็ทำได้ดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดกลุ่มปปคยอหรือว่าอยากให้มุ้ยแบบสอนเกี่ยวกับการทำอาหารหรือทำขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมุ้ยคิดว่าส่วนตรงนี้มุ้ยถนัดมากที่สุดแล้วก็สิ่งที่มุ้ยจะทิ้งไว้ที่สุดเนี่ยคือมุ้ยจะไม่ทำกรรมบนโลกค่ะดีจ้าดีจ้าขอบใจลูกศิษย์ก้นกุฏิจำไว้นะจำไว้ลูกอ่ะกราบคุณแม่ค่ะก็คือเป็นชาวพุทธคนหนึ่งนะคะแล้วก็ได้มาเห็นวิถีที่เสถียรเนี่ยก็รู้สึกประทับใจมากๆกับท่านผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบอย่างเงี้ยค่ะก็สิ่งที่ทำได้ก็น่าจะเป็นช่วยกดไลค์แอนด์แชร์ให้โลกรู้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้คนที่อยากจะมาร่วมสร้างโลกไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะได้รู้จักแล้วก็เข้ามาร่วมกันนะคะยินดีต้อนรับลูกมากเลยเราก็ใช้คนสมัยใหม่แบบเราเนาะค่อยๆว่าไปอันนี้คือองค์กรที่เราเรียกว่า Mindfulness Family นี่คือครอบครัวแห่งสติของเราและเรามีอย่างเงี้ยในหลายๆประเทศที่เราจะมีเด็กหนุ่มสาวเราเรียกว่า International Spiritual Volunteerที่ถูกปั้นมาอย่างนี้ตั้งแต่อยู่ในท้องเราจึงภาคภูมิใจมากกับการทำงานของเด็กวัยรุ่นของเราที่เขาเป็นหนึ่งในอาสาสมัครคนที่ทำงานด้วยอาสาสมัครจะมีจิตของโพธิสัตว์ที่นี่ชื่อหุบเขาโพธิสัตว์หุบเขาแห่งการฉุดช่วยหุบเขาแห่งการช่วยเหลือหุบเขาแห่งการไม่ปฏิเสธที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เข้าใจไหมทำไมคุณแม่ถึงต้องทำงานเรื่องนี้เพราะว่าโลกมันต้องการสิ่งนี้โลกต้องการสิ่งนี้ถ้าเรารู้หลักการของสัพพุริสธรรมเราจะรู้โลกแต่อยู่กับโลกอย่างเหนือโลกเราจะไม่จมโลกเราจะอยู่กับโลกเรารู้จักโลกแต่เราจะพ้นโลกด้วยคุณแม่ไม่เคยคิดว่าคุณแม่เป็นนักบวชจะต้องมาอยู่ในถ้ำกลางโพดักถ้าไม่มีพี่หมอนุ้ยก็ไม่มีความสามารถแต่พอพี่หมอนุ้ยได้โจทย์เดียวว่าพี่หมอนุ้ยถ้าคุณแม่ตายพี่หมอนุ้ยว่าหุบเขาโพธิสัตว์รอดไหมพี่หมอนุ้ยตอบไม่รอดแล้วจากนั้นพี่หมอนุ้ยก็ทำการบ้านเลย
ไปเอายอดบางกะเรียของพี่หมอนุ้ยมาลงล็อตที่1ล็อตที่2ล็อตที่3ไม่เกินยังไม่ถึงกุมภาเลยนะปลูกล็อตที่1กุมภานะนี่ยังพอมีค่าน้ำค่าไฟแล้วนะเธอเห็นไหมว่าคุณแม่ไม่ได้มานั่งร้องขอลูกศิษย์ลูกศิษย์เข้ามาซัพพอร์ตเลยแล้ววันนี้จะได้ออเดอร์ของบูงาหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไม่ชี้แม่มีหน้าม้ายังขณะที่กำลังหาหน้าม้าเราเหลืออีกสักหนึ่งนาทีเด็กปะปากยอคนไหนจะพูดว่าเธอเป็นมรดกโลกได้ยังไงยกมือขึ้นในขณะนี้ไอ้แนนแล้ววิ่งหน้าตั้งสั่งออเดอร์บูงามาด้วยเลยปิดไม่ได้นะถ้าไม่มีออเดอร์จัดโปรโมชั่นเดี๋ยวฟังเด็กก่อนเดี๋ยวโปรโมชั่นจะกระชูดเด็กตุ๊กตาจ้ะตุ๊กตาไชนีสไชนีสเธอจะเป็นมรดกโลกได้ยังไงพ่อเธอเป็นมือไม้ไผ่ของป่าปากยอที่โป่งลึกบางกอยชื่อครูสร้อยคุณแม่ถามคุณแม่เดินเข้าไปหาเขาที่โป่งลึกบางกอยนะท่านหลังจากที่เข้ามาทำตรงนี้เขาคิดค่าแรงศาลาหลังแรกเนี่ยคุณแม่ออกค่าวัสดุหมดไม่ได้ต้องการแรงงานเขาเลยแต่ต้องการให้เขารักเราแล้วก็รอเขาเมื่อไหร่เขาจะลงมาแล้วปรากฏว่าจนเราต้องไปเยี่ยมเขาเขาบอกกับคุณแม่เพราะเข้ามาสร้างบ้านให้คุณแม่ที่เนี่ยว่าเขาอยากฝากลูกสาวอยู่กับคุณแม่ได้ไหมคุณแม่บอกได้เลยแต่ว่าครูสร้อยต้องมาสร้างหมู่บ้านปะปากยอให้คุณแม่นะมันเด็กเขาจะไม่ได้อยู่หมู่บ้านเขานะก็เลยมาสร้างไงฮะเห็นไหมคะว่าความสัมพันธ์ของผู้ชายคนหนึ่งที่รักลูกสาวอ่ะตอนแรกทำงานกับคุณแม่เนี่ยคิดค่าแรงก็คือช่างแต่สร้างหมู่บ้านให้ลูกเนี่ยมาทั้งหมดเลยพ่อแม่คนเหล่านี้ไม่คิดค่าแรงเพราะสร้างบ้านให้ลูกเห็นความผูกพันเห็นมิตรภาพนะอ่ะตุ๊กตาตุ๊กตาจะเป็นมรดกโลกยังไงคะอ่ะชนีสนีสชายนีสจ้ะเอาที่หนูอยากพูดเลยลูกไม่มีสคริปต์ชอบที่นี่ไหมอ่ะชอบค่ะชอบอะไรที่นี่ลูกชอบกุหลาบเจ้าค่ะหนักนะกุหลาบเนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยมั้ยเหนื่อยค่ะแต่ว่าไม่ท้อค่ะเหนื่อยแต่เลยนะไม่ท้อค่ะไม่ท้อไม่ท้อเหนื่อยแต่ไม่ท้อคุณแม่เคยถามเขาว่าเธอเห็นโปรดักต์ของกุหลาบแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างลูกมีอะไรบ้างคะในโปรดักต์กุหลาบมีความสุขมีอะไรอีกคะเราขายความสุขแล้วนะมีอะไรอีกคะทุกคนตะโกนขึ้นมาได้เลยลูกมีอะไรอีกคะดินมีอะไรอีกลูกน้ำมีอะไรอีกคะปุ๋ยอะไรอีกคะอะไรคะความเหนื่อยจริงค่ะเขาพูดจริงค่ะมันเหนื่อยค่ะแต่มันมีดินมีน้ำมีลมหายใจมีปุ๋ยใครทำปุ๋ยคะก็ทุกคนทำรวมทั้งคุณแม่ด้วยนะไม่มีชนชั้นนะที่เนี่ยคุณแม่ทำด้วยนะคะปุ๋ยในโครงการทำขี้ให้เป็นปุ๋ยอะที่สำคัญที่สุดเด็กๆตอบคุณแม่ว่ามันมีความเหนื่อยคุณแม่ฟังคุณแม่ฟังคำนี้เลยแล้วคุณแม่ถามว่าแล้วในความเหนื่อยมันมีอะไรนะลูกตอบสิคะในความเหนื่อยมีอะไรคะมีความสุขจบแล้วค่ะเดี๋ยวยอดออเดอร์จะพุ่งตรงนี้ละค่ะในความเหนื่อยมีความสุขเล็กๆพอหรือยังคะสำหรับพวกเราเด็กสอนอะไรเขาเป็น VIP ของเราเราเคยตั้งคำถามอย่างนี้กับเด็กของเราไหมคะถ้ายังไม่เคยไปตั้งดูนะคะไปตั้งทุกบ้านเลยค่ะแล้วเราจะได้คนอีกเจเนเรชันหนึ่งที่เขาจะเป็นมรดกโลกค่ะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วค่ะเราทิ้งหัวใจของเด็กเหล่านี้ไว้กับความสุขในความเหนื่อยชัดเจนเนาะฉะนั้นวันนี้คุณยายก็ขอบคุณมากเลยวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรก็ไม่รู้อันนี้ต้องขอให้แม่ชีแหม่มกับพี่หมอนุ้ยแล้วเพราะเรื่องขายสินค้าคุณยายแจกอย่างเดียวเพราะคุณยายรู้ว่าคุณยายมีคนพร้อมที่จะเป็นทุนให้เอามาเลยค่ะสุดท้ายแม่ชีแมมกับพี่หมอนุ้ยมาพูดเลยแม่ชีแมมก็ตั้งลายทาราตั้งชื่อเลยนะคะ
ป็นทารารายที่คนที่จะเขาก็จะมีเนี่ยค่ะพี่หมอนุ้ยบอกอ่ะคุณแม่ไม่รู้อันนี้ไม่เก่งอ่ะอ่ะเจ้าค่ะก็สำหรับช่องทางในการที่จะเข้าไปชมผลิตภัณฑ์หรือว่าโปรดักต์ของทาราฟาร์มทุกโปรดักต์เลยนะเจ้าค่ะก็เข้าไปแอดใน LINE แอดนะคะทาราฟาร์ม TARAFARM นะเจ้าค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ที่มีศรัทธานะเจ้าค่ะติดตามใน LINE แอดนี่ก็1,500 คนน่าจะได้เจ้าค่ะวันที่18เดือนนี้ก็จะครบ2เดือนสำหรับการทำงานเปิดตัวของทาราฟาร์มนะเจ้าคะตอนนี้เนี่ยก็มีโปรโมชั่นเจ้าค่ะซึ่งจริงๆแล้วที่จัดโปรโมชั่นนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่อยากจะให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีนะเจ้าคะอย่าคิดว่าเป็นโปรโมชั่นเลยเจ้าค่ะแต่ว่าอยากจะนำเสนอในส่วนของน้ำกระเทียมเจ้าค่ะซึ่งเดือนที่แล้วเรานำเสนอในเรื่องของน้ำกระชายว่ามันมีประโยชน์จริงๆมาในเดือนนี้นะคะเราจะจัดโปรโมชั่นเป็นน้ำกระเทียมที่อยากจะให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีนั่นก็คือจัดเป็นแพ็คไปเลยเจ้าค่ะอย่าซื้อทีละขวดนะเจ้าค่ะก็คือ6ขวดแถม1ขวดเจ้าค่ะก็คือแพ็คเป็น6แล้วก็ฟรีไปอีก1ขวดคือจริงๆคุณแม่รู้แต่ว่าคนที่กินแล้วเขาไปตรวจสุขภาพเนี่ยคราวนี้เขาขับรถมาที่หน้านี้เลยนะเขาสั่งไป1ขวดกินไป1อาทิตย์แล้วคุณแม่บอกว่าแมมใครมาน่ะบ้านเราปิดเขาบอกมารับโปรดักต์ค่ะเอาสัมภาษณ์ให้ฟังหน่อยสิเขากินน้ำกระเทียมแล้วเป็นโอ้คอเลสเตอรอลลดตอนนี้คุณแม่ก็เลยส่งไปให้บรรดาลูกศิษย์ที่แบบประมาณ5โรคสำคัญอ่ะก็เดี๋ยวจะให้แม่ของมุ้ยดูด้วยพี่ชายคือคนสูงวัยเนี่ยเราเป็นเด็กเราก็เอาไปให้สุดท้ายเลยคือมันจะใช้เดือนหนึ่งประมาณสัก1ขวดใช่ไหมกับน้ำถ้ามันกินแล้วมันนั่นก็ใช้น้ำผึ้งน้ำผึ้งเจ้าค่ะพ่อพี่หมอด้วยให้คุณแม่กินสมชายกินอยู่สมชายของเราถ้าสมชายหายใครในโลกนี้ก็หายอ่ะก็กินน้ำหนึ่งช้อนกับน้ำผึ้งซึ่งก็ตอนนี้เราก็มีออยน้ำผึ้งของเราแล้วน้ำผึ้งจากชากุลาก็ลองดูแล้วกันปีเดือนที่แล้วเนี่ยเขาทำสิ่งที่คุณแม่ก็แค่ให้คำแนะนำนะคะป่านนี้เขาไปได้เร็วละก็ถ้าใครรีวิวกลับมาได้มันอาจจะทำให้คุณแม่เนี่ยได้เห็นถึงการทำงานที่จะ1เดือนเจออะไร3เดือนเจออะไร1ปีเจออะไรแล้วเราก็จะเปิดบ้านของเราซึ่งจะทำให้ทุกคนมีที่หายใจลึกๆมันสามารถเข้ามามีอโรมาบำบัดได้มีศิลปะบำบัดได้มีเดินป่าบำบัดอาบป่าบำบัดสวดมนต์บำบัดนะคะตอนนี้ก็ได้รับการติดต่อมาเยอะมากเลยจากลูกศิษย์เก่าๆที่อยากมาช่วยตั้งแต่พรุ่งนี้ไปก็จะมีโยคะบำบัดด้วยเพราะเขาอยากมาสอนเด็กปะปากะยอครูจุ๊บอ่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันอังคารวันพระครูจุ๊บก็จะมาอยู่กับเราครูจุ๊บเนี่ยเดินทางในปากะยายเพื่อไปผ่าตาพอวันเสาร์ครูแอมก็จะมากับครูจ๊อบซึ่งจะเป็นสไตลิสต์นะคะเสื้อผ้าก็จะมาคุยเรื่องนี้บุคลิกภาพของเด็กๆแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นดวงฤทธิ์เนี่ยดวงฤทธิ์เนี่ยค่ะมาแน่นอนดวงฤทธิ์กับพี่กี้นะคะก็เอาเป็นว่าเราอยากให้ทุกคนสนับสนุนงานที่แม่ชีแหม่มตั้งเป็นไลน์เข้าไปในไลน์นี้ก่อนไปดูมีของตั้งแต่เป็นร้อยไปจนถึงหลายร้อยสูงสุดก็น่าจะเป็นกุหลาบที่เป็นแพ็คเกจเป็นกุหลาบแพ็คใหญ่เจ้าแพ็คใหญ่ซึ่งอันเนี้ยมีออเดอร์เดือนเนี้ยของแดนมีทั้งเดือนนี้และเดือนธันวาคมเด็กๆเราต้องมี500 200แพ็คเกจใหญ่ให้เพื่อนบ้านลาวเวียดนามอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นนะขยันหน่อยนะลูกไหวมั้ยรับออเดอร์ไหวไหมั้ยว่าออเดอร์มันรู้มั้ยเนี่ยว่าแปลว่าอะไรเดี๋ยวไปเอาเรื่องนี้แหละนะก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณท่านรองที่จะทำให้คุณแม่สามารถรู้จักเพชรบุรีได้มากกว่าที่เคยรู้จักอย่าคิดว่าคุณแม่จะรู้อะไรทั้งหมดนะไม่ได้รู้จริงอยากได้ต้นชมพู่มาปลูกแบบเอาประมาณว่าถ้ามาที่นี่ต้องเห็นต้นชมพู่เพชรอ่ะและตอนนี้กำลังทำเรื่องขอน้ำเพชรทางชลประทานดูให้คุณแม่อยู่บอกท่านเสลดจุดที่26เขาจะเปิดน้ำที่จะเข้ามาในบ่อนี้ให้คุณแม่เพื่อเกษตรคุณแม่ทำจดหมายไปแล้วที่ชน
แล้วก็กำลังทำอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราต้องการน้ำเร็วนะคะเพราะอีกเดือนเดียวฝนก็จะหยุดก็อาจคุณแม่อาจจะต้องใช้การลงทุนซื้อท่อน้ำจากน้ำเพชรเลยแล้วก็ตรงมาเลยเพื่อให้เราเป็นหนึ่งในตัวอย่างว่าที่นี่ปลูกอะไรได้มากกว่าสับปะรดนึกออกไหมคะเราทำอะไรได้มากเพราะว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาที่นี่ให้เราปลูกแปลงสับปะรดฉีดคือคุณแม่ก็ทำทุกอย่างที่มีคือคุณแม่เนี่ยถ่อมตัวมากหน่วยราชการอยากให้คุณแม่ช่วยอะไรคุณแม่ยินดีแต่ว่าท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ถ่อมตัวมากที่ส่งคนเข้ามาช่วยเหลือในบางเรื่องที่คุณแม่เองอาจจะไม่ได้ถนัดงั้นเราทำงานร่วมกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านทางบ้านใครยังไม่ได้มีออเดอร์อะไรสักชิ้นหนึ่งนะคะกรุณามารับของไปได้เลยนะคะในฐานะผู้ร่วมแล้วอย่าลืมโอนสตังค์ไปที่บัญชีของแม่ชีแมมนะคะเขาจะมีบัตรและทุกอย่างเนี่ยมีมูลนิธิรับรองใครที่บัตรจ่ายเยอะๆต้องการใบอนุโมทนารับได้เลยค่ะหักภาษีได้ด้วยค่ะซื้อของที่นี่หักภาษีได้ด้วยนะคะเพราะเราทำในนามของมูลนิธิค่ะนี่ก็จะได้ยาวไกลไงคุณแม่ตายมูลนิธิยังอยู่นะคะขอบคุณพี่หมอนุ้ยที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังอาทิตย์หน้าจะเจอสครับเกลือกับกินกุหลาบอาทิตย์หน้านะคะสครับเกลือเรามีเกลือหิมาลายันแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาเกลือของคนเพชรบุรีมาเกลือหิมาลายันอายุ250ล้านปีที่คุณแม่เอามาแจกพวกชาวบ้านอยู่เนี่ยนะคะนั่นคือเกลือหิมาลายันแล้วก็สุดท้ายของสัปดาห์นี้ก็คือการทำน้ำมันหอมระเหยค่ะเรามีกุหลาบของเราที่พอที่จะทำให้เห็นได้และไอ้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยค่ะที่จะส่งไปที่มุ้ยที่จะทำเรื่องของขนมเปี๊ยะอ่ะได้เธอเชี่ยวชาญเรื่องนี้เธอก็มาบอกยายแล้วกันน้ำมันเดี๋ยวต้องรออะไรเหรอทาใช้เป็นผงของกุหลาบไม่หวานละเอียดเป็นผงละเอียดนะคะได้กลิ่นดอกไปฉะนั้นไม่ใช่อ๋อแสดงว่าฟังกันดูเรื่องเราเคยใช้ทำแยมมันหอมจริงโอเคมุ่ยมาบอกได้เลยทำแยมด้วยไปทำแยมด้วยโอเคเนาะจ้ะก็ได้ออเดอร์แล้วนะคะทุกอย่างครบถ้วนวันนี้ขอให้ทุกคนขยันขันแข็งลุกมาสู้อย่านอนซึมอยู่ที่บ้านซึมเศร้าไม่ใช่โรคค่ะเป็นแค่เพียงอาการสติหย่อนหายใจลึกๆดังที่สอนหายใจแล้วซี่โครงยกขึ้นนับ1 2 3ปล่อยลมหายใจออกทางปากเป็นสมาธิบำบัดอย่ายอมจำนนนะคะโรคมันยังน่าอยู่ค่ะสุขสงบเย็นแล้วถ้าชีวิตรอดแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ